คุณผู้ชมเรื่องความชินไม่มีใครชอบแต่ถ้ามันเป็นชินโดยการแบบมีคู่จิ้นมาเล่นด้วยกันที่แบบเป็นภาพจำในสายตาเรามันจะเป็นเรื่องดีมากนะเหมือนกับคู่นี้เหมือนกันนะคะฟิล์มธนภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นอัญชสาเขาเคยร่วม งานกันมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยกลับมาเจอกันดีจังเลยคู่นี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกันเลยนะฮะกับการเป็นคู่จิ้นครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยเรียกร้องอยากให้กลับมาเจอกันอีกครั้งล่าสุดกลับมาแล้วครับรักนี้ต้องจีรนัยบอกเลยครับว่าบทบาทของน้องฟิล์มเปลี่ยนไปเลยรับบทบาทเป็นใครอะไรยังไงและเรื่องราวของละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามในรักนี้ต้องจีรนัยครับอินช่วยมาหน่อยได้ไหมแจ้งเกิดกันเป็นนักแสดงช่องวัน31ด้วยผลงานคู่กันในเรื่องแรกกับเสน่หาแดรี่ตอนกับดักเสน่หาก็ทำเอาแฟนๆชื่นชอบและจับให้ฟิล์มธนภัทรกับใบเฟิร์นอัญชสากลายเป็นคู่จิ้นเกิดจะมีผลงานคู่กันอีกอย่างพูดพิศวาสและรักแรกพบล่าสุดทั้งคู่นั้นกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะกับผลงานเรื่องใหม่อย่างรักนี้ต้องเจรนายซึ่งฟิล์มยกให้ใบเฟิร์นเป็นนางเอกที่สนิทที่สุดและก็กล้าที่จะเล่นเพราะเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนนั่นเองล่ะค่ะการที่เราจะทำให้ละครสนุกได้มันต้องตีโต้กันอย่างสนุกนั่นแปลว่าเราต้องเชื่อใจกันทั้งคู่นางเอกคนอื่นน่ะคือเราไม่ได้สนิทกับเขามากบางครั้งบางอย่างการที่แบบไปทัชชิ่งเขาไปจับตัวสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าเกินไปหรือเปล่าทำไมแค่นี้เล่นไม่ได้หรือเปล่าแต่กับใบเฟิร์นผมจะรู้ว่าแบบเราสนิทกันมากเรากล้าที่จะทำโดยที่เรารู้ว่าอีกฝ่ายเขาไม่ได้แบบรู้สึกในทางที่ไม่ดีแต่เขาจะรู้สึกดีว่าเราเข้าไปช่วยซึ่งกันและกันมากกว่าจริงๆมันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเล่นกันมาหลายเรื่องเราสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้การทำงานราบรื่นมากไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมีแค่โอเคเราก็จะต้องจูนกับตัวละครให้เจอให้ได้แค่นั้นมากกว่าแต่ว่ากับฟิล์มเนี่ยก็เหมือนแบบได้กลับมาทำงานกับเพื่อนสนิทค่ะยังไงก็ดีอยู่แล้วซึ่งในเรื่องรักนี้ต้องเจรนายฟิล์มและใบเฟิร์นพาแฟนๆนั้นลุ้นไปกับจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างรติหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของบริษัทเครื่องประดับที่รักการแข่งรถกับชมจันทร์สาวแสบ18มงกุฎที่มีเหตุต้องร่วมใจหนีตายไปด้วยกันเมื่อสถานการณ์ช่างเป็นใจจนหัวใจเกิดหวั่นไหวเขาจะถูกเธอต้มหรือโดนเธอตกให้รักซึ่งทั้งฟิล์มและใบเฟิร์นคอนเฟิร์มนะจ๊ะว่าแฟนๆจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากทั้งคู่ที่ต่างจากเรื่องที่ผ่านมาค่ะอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมผมอยากให้ทุกคนติดตามเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในมุมของผมและใบเฟิร์นคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันต่างจากเรื่องที่ผ่านมาจริงๆนะด้วยความที่ปกติเราจะเจอกันแต่สายดราม่าน้ำตาแบบไหลตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันมีความคอมเมดี้ซึ่งเรากับฟิล์มอ่ะไม่ค่อยได้แตะความคอมเมดี้ด้วยกันสักเท่าไหร่เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวเองค่ะกับการที่มาเล่นคอมเมดี้แบบบอกตรงว่ามีความหนักใจเหมือนกันเพราะว่าแบบปกติคือแบบดราม่ามาเกือบทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความแบบได้แตะบทบู๊นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะสนุกมากเลยตื่นเต้นมากต้องดูครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ฟินแน่นอนก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามนะคะเรื่องรักแรกพบแล้วรู้สึกว่าทำไมสองคนนี้ถึงไม่สมหวังกันก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะใบเฟิร์นกับฟิล์มมีละครเรื่องใหม่ด้วยกันค่ะแต่จะสมหวังอีกหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะอาจจะผิดหวังอีกแล้วก็ได้หรือจะสมหวังจะรักกันดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามละครเรื่องใหม่ของใบเฟิร์นกับฟิล์มด้วยนะคะแฟนๆที่รอชมผลงานของทั้งคู่นี่คือโอกาสของคุณแล้วนะคะห้ามพลาดเลยล่ะค่ะกับละครรักนี้ต้องเจรนายทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี20:30เริ่มตอนแรกวันพุธที่19เมษายนนี้ค่ะที่มีหัวใจตรงกันน่ะมันยากมากเลยนะโอ้ยคิวเมื่อกี้คิวบอกว่าอะไรนะหวานหวานขอต่อคำหนึ่งว่าอะไรขาว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 ในจังหวะแบบเล่นน้ำตกนี่เป็นไงรักนี้ต้องจีรนัยครับแต่บอกได้เลยครับเมื่อกี้ใบเฟิร์นพูดมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะจบด้วยสมหวังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามครับการเจอกันครั้งนี้และคาแรคเตอร์ของน้องฟิล์มเนี่ยเปลี่ยนไปอะไรที่ทำให้เขาตกหลุมรัก18มงกุฎอย่างใบเฟิร์นต้องรอติดตามครับออกอากาศตอนแรกครับพุธนี้แล้วครับ19เมษายน20:30และที่สำคัญวันพุธนี้คุณรัตตินะหรือว่าน้องฟิล์มธนภัทรเขาจะมาวันบันเทิงกับเราด้วยรอเจอได้เลยเที่ยงครึ่งฮะกับคุณรัตตินะครับแหมไม่ใช่แค่พิธีกรอายนะคะทีมงานก็อายเหมือนกันค่ะเวลามีแบบแขกผู้ชายมาทีไรเต็มสตูเลยค่ะ